ัสดีครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมช่องครบเครื่องเรื่องของช้างของเราเนาะนะครับผมกับทุกๆแพลตฟอร์มนะครับที่ทุกท่านติดตามก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเนาะนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเดือนเลยก็ว่าได้เนาะนะผมที่ทางผมเองแทบไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับผมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนาะนะครับผมก็เพิ่งกลับจากเกาะสมุยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงช้างเนาะนะผมก็เลยไม่มีช้างให้ถ่ายนะครับผมก็ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนแต่ว่าพอดีนะครับผมได้รับรู้นะครับผมจากพี่น้องชาวช้างเนาะนะครับผมเขาบอกว่าวันนี้มีงานบุญกระถินนะครับผมที่หมู่บ้านช้างนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับเข้ามาถ่ายคลิปให้กับทุกท่านที่ติดตามช่องครบเครื่องเรื่องของช้างของเราเนาะนะครับผมได้ชมกันนะครับผมสำหรับงานบุญกฐินสามัคคีของหมู่บ้านช้างนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับในทุกๆปีเนาะนะครับผมเพราะว่าจะมีช้างหลายสิบเชือกนะครับผมเข้ามาร่วมในขบวนแห่นะครับผมก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เนาะนะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับผมในปีหน้านะครับสำหรับท่านใดที่พลาดในปีนี้ก็อยากเชิญชวนนะครับผมเข้ามาเที่ยวเนาะนะครับผมเข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับผมเข้ามาดูความสวยงามนะครับของน้องช้างแต่ละเชือกนะครับผมที่เข้ามาร่วมในขบวนนะครับผมในการแห่เนาะนะครับผมส่วน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เพิ่งจบไปนะครับก็คือกระถิ่นช้างนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับผมผมก็เสียดายนะครับผมที่ผมไม่ได้มาถ่ายเนาะนะครับผมก็ตัวผมเองนะครับติดภารกิจนะครับผมเกี่ยวข้าวนะครับที่บ้านเนาะนะครับผมก็เลยไม่มีเวลาเข้ามาถ่ายนะครับก็รู้สึกเสียดายนะครับผมเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ Amazing มากนะครับความยิ่งใหญ่นะครับผมเท่าที่ผมได้ติดตามดูเนาะนะครับผมกับทางโซเชียลนะครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกว้าวมากนะครับผมช้างเป็นร้อยเชือกเนาะนะครับผมคือช้างเยอะนะครับผมเยอะมากนะครับผมในงานนั้นนะครับส่วนวันนี้นะครับผมมีโอกาสก็เลยได้ถือโอกาสนะครับมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมกับงานกระถิ่นสามัคคีนะครับผมนี่ถ่ายเป๊ปซี่นะครับรูปหล่อมากนะครับผมส่วนที่ตามมาข้างหลังก็จะเป็นสีโดน้องวัดนะครับผมหรือว่าพลายวัดนะครับที่ทุกท่านรู้จักกันเนาะนะครับผมตอนนี้ขบวนก็ได้เข้ามาสู่บริเวณวัดแล้วนะครับผมก็จะเดินรอบศาลาเนาะนะครับผม3รอบนะครับผมแดดก็ร้อนมากนะครับผมร้อนจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าอากาศนี่จะแห้งมากนะผมแต่ว่าเป็นความโชคดีในปีนี้นะผมหมู่บ้านช้างน้ำไม่ท่วมนะครับสีโดน้องพิษของเรามาแล้วนะครับผมตามด้วยน้องวัดแล้วก็พลายเป๊ปซี่นะครับวันนี้น้องช้างก็จะเริ่มนะครับผมเดินวนนะครับผมสามรอบเนาะนะครับผมกับต้นกระถินนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมนี่ครับผมถ้าจำไม่ผิดเชือกนี้ก็น่าจะเป็นพ่อภัยคำเมืองนะครับผมถ้าจำผิดขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ดูจากงานนะครับผมลักษณะก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพ่อภัยคำเมืองนะครับผมก็คือแบบงานนี่จะเด่นมากนะครับยาวนะครับผมเนี่ยผมชอบวิวนี้มากเลยนะครับที่ช้างเดินผ่านนะครับอุโบสถหลังใหม่เนาะนะผมที่กำลังสร้างอยู่มันดูแบบว่าเป็นแบ็คกราวด์ที่ดีมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันดูโอเคอะนะครับผมสวยนะครับนี่ก็เป็นความโชคดีนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะผมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเนาะนะครับผมฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมถึงไม่มีช้างถ่ายนะผมแต่ว่าผมจะพยายามนะครับหลีกตัวนะครับผมหาเวลามาถ่ายคลิปน้องช้างให้ได้ชมกันเนาะนะครับผมยังไงก็อย่าลืมสนับสนุนกันด้วยเนาะนะครับผมด้วยการเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยเนี่ยผมชอบเชือกนี้มากเลยอะนะครับผมโอ้ลายนะครับวาดได้สวยมากเลยนะครับผมสะดุดตาตั้งแต่เดินขบวนมาแล้วนะครับผมเนี่ยได้ยินทางที่เขาประกาศเนาะนะผมเพราะว่าอากาศร้อนมากนะครับกลัวช้างจะงุนงิดเนาะนะครับผมบางทีช้างเชือกไหนที่ไม่สะดวกนะครับผมเดินครบ3รอบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็เพื่อที่แบบจะไม่เกิดอันตรายเนาะนะครับผมเพราะว่าเราอยู่กับช้างนี่เราต้องเซฟมากนะครับผมความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
ี่นะครับสีดอน้องเพชรนะครับผมโอ้โหเจอสาวนะครับผมผังซอยเพชรนะครับนี่เพชรบอกว่ายังไม่กลับนะครับผมขอจีบสาวแป๊บนึงนะครับผมสีดอน้องเพชรของเรานะครับขนมหน้าการ์ตูนนะครับกับสาวสวยนะครับผังซอยเพชรนะครับผมนี่ก็จะมีพี่เบิ้มเนาะนะครับผมโปรไฟล์ช้างงานะครับผมไม่รู้จักชื่อขออนุญาตเรียกพี่เบิ้มแล้วกันเนาะนะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ